เราจะคุ้นชื่อท่านวิราชจันทร์พิทักษ์นะครับเพราะท่านเนี่ยทำเรื่องการตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยมาโดยตลอดครับโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่21กันยายนทางท่านวิราชจันทร์พิทักษ์เนี่ยมีการยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับขอให้มีการตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการสุ่มตรวจจำนวน3ตู้ไม่พบตะแกรงระบายอากาศพร้อมตะข่ายสแตนเลสดักแมลงวันตามข้อกำหนดคุณภาพงานเหล็กหยาบมากเชื่อมเป็นจุดเชื่อมตลอดแนวทำให้เกิดสนิมจำนวนมากครับสีที่ใช้รองพื้นกันสนิมเป็นคนละยี่ห้อกับสีที่กำหนดไว้ตามแบบอีกทั้งยังไม่มีการทาสีทับหน้าก่อนบานพับติดตามอำเภอใจไม่มีแบบไม่มีหลักเกณฑ์พื้นภายในตู้มีน้ำขังแล้วก็แนบภาพไปด้วยงานนี้นะครับเรียกว่าท่านเนี่ยเก็บทุกเม็ดเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน